เกิน500,000 600,000ขึ้นคิดว่า100เมตรนี่ประมาณ200,000กว่า500เมตรเป็นไรพอเป็นถนนหนทางถนนก็ฉีดมันเป็นล้านตัดออกเหลือจาก100เมตรถึง200เมตรไปก่อนแต่ว่าถ้าเป็นฝายน้ำล้นเอาฝายน้ำล้นลูกนี่ประมาณ300,000กว่าฝายน้ำล้นนี่จะไปตัดเครื่องเดียวปีต่อไปค่อยมาเฮ็ดอีกบ่ได้ต้องเฮ็ดให้เขาทั้งฝายทั้งลูกเลยเอาไป300,000กว่าเลยถ้าไปเฮ็ดเครื่องเดียวเอาปีหน้ามาเฮ็ดอีกเครื่องนึงเพราะที่ว่านายกนนท่านี่ได้ไปเข้าร่มอิตาเวียดแห่งหนอไปโรงพยาบาลอิตาเวียดแห่งหนอเป็นหยังประสาทมันบ่ฮู้ตัวที่ฝายน้ําล้นเฮ็ดเครื่องเดียวได้ติว่าล่ะปีหน้ายังไม่เฮ็ดอีกถนนเฮ็ดได้พอดีนี่เฮ็ดไป500เมตรสมมุติว่าบ้านนี่500เมตรมันเงินมันหลายตัดมาเหลือได้200เมตรสัก 400,000 กว่าจังซี่เอาเกียร์ให้เข้ากันแล้วจนงบประมาณ3,300,000นี่ให้มันได้ทุกบ้านมันยังว่ากันบ่ได้เดี๋ยวที่ว่านายกเอาโครงการเข้าในบ้านเจ้าของเข้าในบ้านคนมีเสียนมีสายบ้านไหนเหมาะบ่มีเสียนก็บ่ได้ถามเลยครับท่านรองประธานสภาทางสมาชิกราชันมื้อนี่ถามเลยว่าผมเข้ามา10ปีเสร็จมาผมเฮ็ดลักษณะนี้มาตลอดต้องได้ทุกบ้านแต่ว่าโครงการน้อยโครงการใหญ่นั่นอยู่แต่กับพ่อแม่พี่น้องเสนอขึ้นไปโครงการแรกผมเสร็จแต่ละปีคือโครงการใหญ่ก็เงินก็ที่ไม่เมนขึ้นมาเนี่ยคือโครงการสมมุติว่าปีนี้บ้านชาติปี59ปีกาย58นี่มาประชาคมเสนอโครงการใช้หินปูจากปากสายทางลำยางลงไปห่วยอันนี้ปีนี้ที่จะเฮ็ดแล้วเส้นทางเส้นนี้เพราะว่าล่องงบประมาณมาปั๊บเดี๋ยวนี้งบประมาณนี่เพิ่งเข้ามาได้เกือบปีงบประมาณแล้วเกือบ6เดือนแล้วก็เหลืออยู่ปลาย6เดือนเงินเข้ามาอยู่แต่ว่ามันยับย่อยๆก็เป็นค่านั่นแน่ค่าอันนี้แน่ต้องจ่ายไปยังสมมุติว่าค่าเบี้ยยังชีพนี่สิไปติดไว้บ่ได้ถึงก่อนวันที่10ของทุกเดือนนี่ต้องจ่ายให้พ่อแม่พี่น้องที่มีสิทธิ์ที่ได้รับเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าอย่าให้เกินทุกวันที่10ของเดือนบางเดือนกับวันที่3เดือนกับวันที่5วันเดือนกับวันที่6อะไรแต่ว่าพยายามจ่ายก่อนวันที่7ของเดือนเป็นอย่างนั้นสิผมให้นโยบายผู้ที่รับผิดชอบไปว่าจ่ายเพิ่นก่อนวันที่7เด้อวันที่7วันท่านหยังสิของห้องเพราะมีตลาดนัดเนาะผมก็อยากให้ออกไปจ่ายวันที่15กับวันที่30ที่เป็นเขาเลขหวยเหมือนวันที่1เลขออกวันที่16เลขออกนี่จ่ายได้จอนี่เหมือนเด้ล่ะจ่ายก่อนวันที่7เพราะว่าพี่น้องเขาตลาดเขาที่ได้ไปซื้อของไทยของสอยมาเนาะมันไปมันเรียกไปเรียกตลาดนัดเนาะนัดแต่ว่านัดนี่แม่นบ่มีเงินไปซื้อไปย่างเบิ่งก็มีแห้งเพราะว่าเด็กผมอันนี้คนนมเพราะว่าแต่ว่าผู้เฒ่าสิทานย่างเนาะคนหลายจ่ายก่อนต้องกันต้องเอามามือนี่มาก่อนที่ไปเห็นโครงการก่อนเพราะได้เงินเขามาปั๊บเอาไปเห็นโครงการก่อนไปเห็นโครงการเกิดอาหารกลางวันเล็กน้อยบ่มีเงินเดือนของผู้สูงอายุบ่มีไทยเสียบัดเพราะที่เพราะบรรดาพนักงานเพราะบรรดาประหลัดเนี่ยบรรดานายกไม่พอหรอกผมก็ต้องกันไว้กันเงินคนนี้ไว้3เดือนเงินผู้สูงอายุได้กันไว้อยู่นี่ธนาคารต้องโกอยู่นี่3เดือนเพื่อว่ารัฐบาลเดือนต่อไปอาจทันแต่เงินมากกว่าท่านเขาจะได้เอาเงินสำรองนั้นมาจ่ายก่อนมากกว่าอัดเขาขึ้นกันไว้3 เดือนไว้เลยเต็มไว้ถ้า3เดือนออกมาเฮามีเงินจ่ายให้พวกรับเบี้ยยังชีพเอาไปให้พวกอาหารกลางวันโรงเรียนเอาไปให้พวกผู้พิการบ่ให้พวกเพราะฉะนั้นนู่นท่านเฮาบ่มีปัญหาอันนี้บ่แม่นปุ้ยครับเฮาตามก็เป็นจริงนะเดี๋ยวผมก็ว่าบ่มีปัญหาคือตัวขี่ตัวบางอบต.ร้องเรียน 2-3 เดือนบ่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพเพราะว่าเขาจ่ายเงินมาครับเคยมีแล้วในอำเภอหนองของผมก็บอกว่าไอ้ตำบลไหนแต่ว่ามันเข่าหูผมอยู่ผมได้กลัวตัวนี้สมมติว่าคนเฮาเคยได้รับเนี่ยถ้าหน่อยนึงขึ้นมาจ่ายมาไปหอดวันที่เก่าที่10ท่วงเลยเงินว่าล่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องกันไว้3เดือนทุกอย่างกันไว้พ่อกันเนี่ยมัดมาดิ
มุกประมาณเกลี้ยไปแล้วมันแล้วเนี่ยได้ว่าจะโครงการปึ๊บถ้ามีเงินเพิ่มเติมเข้ามาเขาก็มาให้เพิ่มเติมให้เงินสะสมของเขานี่มีอยู่10กว่าล้านแต่ว่าเอาออกไปเฮ็ดบ่ได้เป็นบางอย่างยังผมเนี่ยถนนก็จีดเยอะอีหยังนั่นที่เอามาเฮ็ดจริงๆท่านบ่ได้เงินสะสมเขาบอกว่าสตง.เขาปวดขันเลยถ้าไผให้ผิดประเภทปั๊บต้องเรียกเงินคืนเรียกเงินคืนอย่างเช่นผมจะเอาเงินไอ้เงินสะสมมาจ่ายค่าซื้อรถน้ำอันนี้ประสงค์ฟาด2ปีเพิ่งที่ได้ปีนี้กําลังที่ได้รถน้ําพี่กายเด็กๆมาถามเด็กมาถามว่าพ่อแม่พี่น้องสิเรียกหมู่บ้านว่าอบต.เฮานี่เก็บได้รถน้ําสักคันนึงเพราะว่าปีก่อนนี่พวกประชาชนเพิ่งนี่ผมเห็นแล้วว่านักหนาสาหัสขนาดไหนคุณนําหมู่บ้านปีก่อนเมื่อ2ปี3